อยากได้ตัวละครเก่งๆอยากได้สกินสวยๆแต่ไม่อยากเติมแพงต้องนี่เลยร้าน Rich Man Shop เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย 100% เพียงแค่ใช้เลข UID เท่านั้นในการเติมเงินเสียเวลาไม่นานแถมยังปลอดภัยอีกต่างหากสามารถแอดไลน์ไปสอบถามทางร้านได้เลยอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะซึ่งในเดือนมิถุนายนนี้ทางร้านเขามีแจกรางวัลใหญ่ด้วยนะเพียงแค่เติมเงินเกมใดก็ได้299บาทขึ้นไปก็สามารถร่วมลุ้นของรางวัลได้เลยรายละเอียดตามภาพเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เต้ Channel นะครับผมวันนี้อยู่เกม Counter Strike นะครับในคลิปนี้ครับผมจะมาอัปเดตแพทช์นะครับในวันที่24เดือน6นะครับที่กำลังจะเข้ามานะครับก็ตอนนี้มีอัปเดตมาในประกาศแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับครับอย่างแรกนะครับวันที่24มิถุนายนครับจะปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะครับตั้งแต่6โมงเช้านะครับถึง8โมงเช้านะครับใช้เวลา2ชั่วโมงด้วยกันนะครับแล้วก็จะให้ของชดเชยครับเป็นเพชร300นะครับนะครับแล้วทีนี้มาดูสิ่งที่เขาอัปเดตกันบ้างครับว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะอย่างแรกนะครับจะมีโปรโมชั่นแสนหวานครับอีเวนต์นะครับเป็นกิจกรรมนะครับแล้วก็มีร้านค้าแลกเปลี่ยนครับเป็นด่านอีเวนต์นะครับให้ลงครับแล้วก็ไปฟาร์มแล้วก็เอาของมาแลกในร้านค้านะครับแล้วก็จะมีสุ่มนะครับตัวละคร SR นะครับเป็นตู้รีรันนะครับยังฮาริมกับกาอึนนะครับอันนี้จะเป็นตู้แยกกันนะครับเดี๋ยวลงรายละเอียดทีนึงนะครับในหน้าถัดไปนะครับต่อมาครับจะเป็นชุดสกินนะครับจะมีชุดสกินทั้งหมด8ชุดนะครับเป็นของกาอึน2ชุดครับฮิวเด้1ชุดอลิซาเบธ1ชุดแล้วก็มียา1ชุดยังฮาริม1ชุดฮันโซริมแล้วก็ยูมินานะครับก็จะเป็นมาในธีมของเซตวาเลนไทน์นะครับอัปเดตรอบนี้นะครับโอ้โหอ่านถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับทหารไปไหนครับทหารโดนทิ้งแล้วนะฮะโอ้โหโดน SCA สับขาหลอกอีกแล้วนะครับเป็นวีคของสกินนะครับก็จริงๆก็คาดเดาได้ไม่ยากครับเพราะว่าสกินเลสซิ่งเนี่ยจะหมดวันที่23พอดีนะครับแต่ว่าตอนแรกเดาๆกันว่าจะเป็นชุดกี่เพ้าของเสี่ยวหลินมาก่อนนะฮะแล้วค่อยตามมาด้วยวาเลนไทน์นะแต่สุดท้ายเป็นวาเลนไทน์มาก่อนซะอย่างนั้นนะครับก็สายที่รอเปสกินครับเตรียมพร้อมได้เลยครับชุดวาเลนไทน์เนี่ยสวยทุกชุดนะครับเดี๋ยวหลังจากที่ผมอ่านแพทตรงนี้ทุกอย่างครบเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีวิวตัวสกินให้ดูด้วยนะครับทีละตัวเลยนะครับต่อมาครับจะมีเช็คอินครับ7วันนะครับมาแจกของกันอีกแล้วนะครับก็รอรับไปเลยครับของจากคราวที่แล้วก็ค่อนข้างดีนะอันนี้มาอีก7วันครับก็น่าจะของแจกที่ดีใกล้ๆเคียงกันนะครับแล้วก็การใช้งานบัฟบริษัทครับจะเพิ่มขึ้นครับได้การต่อรองค่าจ้างลดลง 20% นะฮะตั้งแต่วันที่24ครับถึงวันที่30นะครับก็ใครที่จะอัพตัวละครนะไปเลเวล100นะครับให้รอวันพรุ่งนี้นะวันที่24นะใช้เงินลดลง 20% นะครับตัดมาครับเป็นส่วนของร้านค้าแล้วนะครับจะมีแพ็กเกจใหม่ครับแพ็กเกจการฝึกโปรโมชั่นแสนหวานซื้อได้เพียง1ครั้งต่อ1บัญชีอันนี้น่าจะเป็นผมไม่ชัวร์ว่าเป็นสกินหรือว่าอะไรนะฮะโปรโมชั่นแสนหวานเดี๋ยวต้องรอดูอัปเดตพรุ่งนี้อีกทีนึงนะครับแล้วก็แพ็กเกจเสบียงเหรียญพิเศษครับอันที่2นะเสบียงเหรียญพิเศษอันที่2นะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวเหรียญเขียวนะครับซื้อได้เพียง2ครั้งต่อ1บัญชีต้องไปดูว่าคุ้มค่าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวในไลฟ์ทีหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็จะมีแพ็กเกจภาษาอังกฤษจำกัดนะครับซื้อได้เดือนละ3ครั้งนะครับซื้อได้แค่ตอนต้นเดือนเท่านั้นน่าจะเป็นตัวฟิวชั่นแกนฟิวชั่นแหละมั้งครับซื้อได้3ครั้งเหมือนคราวที่แล้วอ่ะคุ้นๆนะนะครับแล้วก็อีกอันนึงแพ็กเกจพิเศษสัญญาตลอดชีพนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิม1ครั้งต่อ1บัญชีก็450เหรียญเขียวแน่ๆเลยนะครับอันนี้แล้วก็พิเศษอีเทอร์เนียมนะครับซื้อเพียง5ครั้งต่อ1บัญชีนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดละนะครับที่มีอัปเดตในวันที่24มิถุนายนนะครับหลักๆที่น่าสนใจก็คือตัวสกินวาเลนไทน์นะครับอันนี้น่าสนใจมากทีนี้มาดูหน้าอีเวนต์หน้านี้นะครับก็ดูคร่าวๆครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับมีทั้งหมด7คนนะครับเคาน์เตอร์7คนนี่ครับตัวสกินนะฮะคร่าวๆนะครับกาอื่นจะมา2ชุดนะครับเป็นชุดกระต่ายครับบันนี่นะครับสีขาวนะครับแล้วก็ถัดลงมาครับเป็น
ตัวฮิวเด้นะครับผมนี่มาในชุดบันนี่สีแดงครับสวยมากกาอื่นเนี่ยจะเป็นระดับ SSR นะครับราคา 2,080 เหรียญเขียวนะครับส่วนฮิวเด้เนี่ยจะเป็น SR นะ 1,600 เหรียญเขียวนะครับแล้วก็ชุดบันนี่ครับของอลิซาเบธนะครับน่าจะเป็นอลิซาเบธเนี่ยจะเป็น SSR เหมือนกันนะครับ 2,080 เหรียญเขียวแล้วก็ฮันโซริมนะครับชุดนี้นะครับอันนี้รู้สึกจะเป็น R นะใช้เพชรซื้อได้นะครับแล้วก็ยังฮาริมอันนี้ผมไม่ชัวร์ว่า R หรือว่า SR นะครับยังฮาริมนะครับอาจจะ SR ก็ได้ชุดกระต่ายนี่แหละน้องมียานี่แหละน่ารักมากนะครับน้องมียาเนี่ยสกินเนี้ยจะเป็นสกินระดับ R นะครับสีฟ้านะครับก็ใช้เพชรซื้อได้นะครับแนะนำจริงว่าให้ซื้อทุกคนครับสวยมากนะครับน้องมียาแล้วก็เป็นยูมินาครับยูมินาก็จะเป็นใช้เพชรซื้อเหมือนกันนะครับอันนี้ก็น่ารักดีนะครับยูมินาสวยมากยูมินาตัว SR นะถัดมาครับนี่ครับกาอื่นครับชุดกระต่ายบันนี่สีดำครับน่ารักมากก็ใครสาวกกาอื่นก็เลือกละกันครับว่าจะเอาสีขาวหรือสีดำนะครับตรงนี้นะโอเคละอันนี้เป็นคร่าวๆครับของสกินที่จะเอามาขายในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะกระโดดข้ามไปเซิร์ฟเวอร์เกาหลีกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะรีวิวสกินในแต่ละตัวเลยครับว่าตัวไหนเป็นยังไงบ้างนะครับเอาละครับมากันที่ตัวละครตัวแรกครับน้องกาอึนนะครับมาในชุดบันนี่สีขาวนะครับน่ารักมากๆเลยนะสุดยอดไหมฮะดูตัวเต็มกันบ้างครับโอ้โหสุดยอดครับซาจังนิมปูรีฮังมีสุเซโยมันจึงเป็นสังกันอบจิมันจับดังกิเมนจะฮันเอลกอยน่ารักมากทุกคนน่ารักมากครับกาอื่นครับครับเดี๋ยวมาดูแอนิเมชันสกิลของน้องเขานะครับว่าชุดบันนี่สีขาวเป็นไงบ้างนะฮะนี่ครับโอ้โหชุดสวยมากนี่สกิลพิเศษนะครับชุดสวยจริงอันนี้เป็นสกิลไม้ตายครับส่งหัวใจให้ด้วยครับโอ้น่ารักมากโอ้โหสุดยอดสวยมากครับครับมาต่อกันที่ชุดสีดำบ้างนะครับบันนี่สีดำครับน่ารักไม่แพ้กันเลยครับก็อยู่ที่ใครชอบแล้วครับว่าจะเอาสีขาวหรือสีดำนะส่วนตัวนี้ผมอาจจะสีดำนะฮะดูลึกลับน่าค้นหานะครับมาดูแอนิเมชันสกิลของกาอื่นในชุดบันนี่สีดำกันบ้างนะครับโอ้โหชุดสีดำนี่ก็สวยไม่แพ้สีขาวเลยนะจริงๆนะตัดสินใจยากมากครับมาถ้าไม่ตายครับดีทั้งคู่เอาจริงนะเชื่อเลยว่าต้องมีคนซื้อทั้งสองอันแน่ๆเลยนะโอ้โหน่ารักครับเอาละครับมาต่อที่ตัวละครที่2ครับน้องอลิซาเบธนะครับชุดบันนี่นี่เซ็กซี่มากๆเลยนะครับของน้องอลิซาเบธนะครับหึงมีเรื่อยนั่นเดนบูดาชินซาจักินทางกับตัวอิสริทันเดียวกาเรียงฮงชาเรทเจ้าพันดากอนามาริจ้าดีงามมากๆครับดูตัวเต็มกันบ้างครับ
โอ้สวยมากดีมากครับเอาล่ะไปดูแอนิเมชันของเขากันโอ้ยสวยนะมาครับปามี่ครับโอ้โหหันเห็นด้านหลังด้วยดีงามมากเลยครับมาดูท่าแม่ตายกันฮะโอ้ยสวยหันมาเต็มตัวเลยโอ้ยดีมากครับสวยจริงน้องอลิซาเบธเอาละครับถัดมาครับฮิลเด้ครับผมโอ้ชุดบันนี่สีแดงน่ารักมากๆเลยนะดูหน้าน้องเหมือนเมาอะไรสักอย่างด้วยนะฮะโอ้ยตายละเมาโค้กหรือเมาช็อกโกแลตหรืออะไรครับเนี่ยไอ้ยะน่ารักโอ้ดูดิโอ้ยโอ้ยโอ้น้องน่าจะเมามากเลยเนี่ยโอ้โหตายแล้วนะมาดูตัวเต็มกันบ้างฮะน่ารักมากเอาครับเดี๋ยวมาดูสกิลแอนิเมชันกันครับสวยเหมือนกันนะมาครับดูท่าไม่ตายกันไอ้ยะมีการแบบเหมือนกับเมาอยู่อะไรเงี้ยน่ารักเอาละครับถัดมาครับเป็นยูมินานะครับเป็นมาในชุดของเขาเรียกอะไรชุดบันนี่แม่ครัวเหรอนะครับน่ารักมากเลยน่ารักนะเขินอายด้วยแต่ผมเตือนก่อนครับว่ายูมินาเนี่ยต้องระวังนะเพราะว่าชุดซัมเมอร์เขาสวยมากนะครับนี่ครับน่ารักมากนะครับใครจะซื้อสกินของยูมินาที่เป็นวาเลนไทน์ก็ลองดูสกินนี้ด้วยนะครับระวังด้วยนะฮะสวยไม่แพ้กันเลยนะครับบิกินี่สีแดงนะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูตัวเต็มกันครับของเซตวาเลนไทน์กางเกงใส่ไหมเนี่ยโอ้ตายแล้วน่ารักโอ้โหชุดแบบโอ้ตายละสุดยอดมากครับเอาล่ะไปดูแอนิเมชันกันครับโอ้สวยโอ้ไม้ตายดูเมนูอยู่ครับอุ๊ยเมื่อกี้แอบเห็นอะไรด้วยขออีกทีสิโอ้ยน้องเขาแบบไม่ใส่เลยนั่นอ่ะเป็นชุดแบบเหมือนกางเกงว่ายน้ำเลยข้างในอ่ะโอ้โหสุดยอดมากครับโอ้โหสุดยอดจริง
ต่อมาครับเป็นน้องมียานะครับผมเน็ตไอดอลของเรานะฮะโอ้โหบอกเลยว่าชุดบันนี่ของน้องมียาเนี่ยยืนหนึ่งเลยนะน่ารักโคตรๆนะครับผมนี่ครับมีกล้องหลายตัวจับจ้องน้องเขาอยู่ฮะน่ารักมากดูตัวเต็มกันฮะดูนั่นสิโอ้โหน่ารักนี่ครับมีกล้องเนี่ยถ่ายน้องเขาอยู่ด้วยนะสวยมากครับบอกเลยว่าผมไม่รอดแน่นอนครับยิ่งสกินนี้เป็นสกินระดับแรด้วยนะใช้เพชรซื้อได้นะครับอันนี้ไม่รอดแน่นอนครับซื้อแน่นอนครับสกินนี้เอาล่ะทีนี้เดี๋ยวก่อนที่ไปดูสกิลแอนิเมชันนะฮะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงมันจะมีสกิลแต่งงานสกินแต่งงานนะฮะนี่ครับน่ารักมากนะครับน้องมียาแต่ก็เราสามารถซื้อใช้เพชรซื้อได้ครับก็ซื้อไปเลยแหละอันนี้นะครับสวยมากๆแล้วนะครับไปดูสกิลแอนิเมชันกันนะฮะน้องยังเซลฟี่ไม่เลิกนะครับนี่ครับถ้าไม่ตายครับโอ้โหเป็นชุดบันนี่นี่น่ารักดีนะโอ้โหโอเคเลยฮะเอาละครับคนต่อไปครับเป็นน้องยังฮาริมนะครับมาชุดบันนี่แบบเด็กน้อยเลยนะก็น่ารักดีนะครับแต่ว่าผมจะบอกว่าในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเนี่ยมันมีสกินอันล่าสุดมาครับเป็นชุดชีลิดเดอร์ชุดนี้ฮะถ้าเกิดเทียบกันแล้วเนี่ยชุดชีลิดเดอร์น่ารักกว่านะครับเนี่ยชุดชีลิดเดอร์น่ารักกว่านะก็โอเคครับเดี๋ยวไปดูสกินแอนิเมชันน้องเขากันนะฮะแต่ว่าพอลงสนามมาน่ารักดีนะครับเอาละครับคนสุดท้ายครับน้องฮันโซริมนะครับผมอันนี้เป็นสกินเซตวาเลนไทน์ของเธอนะครับกินช็อกโกแลตอยู่นะดูตัวเต็มกันนิดนึงครับฮาริมอนนี่นั้นชักคักกุชินจาระดาซาจังนิมก็ตุพุ่งยังคุ้มบังชินิชิกิจิใครสายโลลี่ก็น่าจะชอบนะน้องฮันโซริมนะฮะน่ารักอยู่อ่ะไปดูสกิลแอนิเมชันกันเฮ้ยทำไมชุดมิชิตจังฮัลโหลโอ้โหผิดหวังนะเนี่ยชุดมิชิตมากเลยครับโอ้ยผิดหวังนะอันนี้โอ้เสียดายมากเลยชุดมิชิตไปนะครับชุดนี้เอาละครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆครับกับการอัปเดตแพทในวันที่24เดือน6นะครับก็มีหลักๆก็คือสกินนี่แหละครับสกินเซตวาเลนไทน์นะครับก็น่าจะโดนใจหลายๆคนนะแบบสกินเซตวาเลนไทน์ครับเพราะว่าเป็นสกินที่น่ารักมากๆเลยนะครับก็ตัวส่วนตัวผมเนี่ยน่าจะซื้อน้องมียาแน่นอนนะครับเพราะว่าสวยมากจริงๆนะครับส่วนการอื่นเนี่ยเดี๋ยวขอคิดก่อนนะครับส่วนใครที่ชอบการอื่นเนี่ยไม่น่าจะรอดนะครับเพราะว่าเป็นสกินที่สวยมากๆแล้วครับของการอื่นนะครับโอเคครับงั้นคลิปวันนี้ครับน่าจบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม